เกมดีเกียร์ดัง Steam Wallet ราคาประหยัดตังซื้อง่ายส่งไวที่ Chip Store สวัสดีครับกลับมาพบแบงค์กับโมกิฟแคสเตอร์วันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารของ Five Nights at Freddy's นั่นเองครับผมนะตอนแรกก็ว่าจะไม่อัปเดตอะไรจนกว่า DLC จะมาครับแต่ว่าข่าวนี้มันใหญ่จริงๆครับมันต้องมาอัปเดตให้ได้นะครับเพราะว่าข่าวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงอนาคตของแฟรนไชส์เกม Five Nights at Freddy's ไปอีกนานเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่อลังการอนาคตของ Five Nights at Freddy's ประกาศนี้บ่งบอกมาหมดแล้วครับดังนั้นมันต้องมาเล่าสู่กันฟังให้ได้นะครับผมนะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาอัปเดตให้ผมฟังตลอดนะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของประกาศนี้หรือว่าภาพทีเซอร์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆผมเห็นอยู่ทุกครั้งครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งภาพมานะผมอาจจะไม่ตอบทุกคนเพราะส่งมาเยอะมากแต่ผมสังเกตดูบ่อยๆครับผมไม่สามารถทำคลิปเกี่ยวกับภาพทีเซอร์พวกนั้นได้เพราะตอนแรกผมยังไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรมันมายังไงมันตัวนี้มันเป็นอะไรทำไมมันถึงเปลี่ยนเป็นตัวนี้ตัวนู้นยังไงผมยังไม่เข้าใจไงแต่ประกาศนี้ทำให้ภาพทีเซอร์ของพวกนั้นก็คือปริศนาทุกอย่างไขกระจ่างแล้วดังนั้นผมก็จะมาไขปริศนาทีเซอร์ในภาพด้วยแล้วก็จะมาประกาศด้วยพร้อมกันไปเลยอย่างนี้โอเคนะครับผมนะท่านก็อย่าให้เสียเวลาเรามาเริ่มอ่านเลยดีกว่าครับว่าประกาศของคุณสกอตต์คาร์ตันเป็นยังไงบ้างนี่คือประกาศในวันที่16กันยายนชื่อประกาศคือ Five Nights at Freddy's World นั่นเองมันหมายความว่าอย่างไรเรามาเริ่มอ่านทีละบรรทัดเหมือนเคยกันดีกว่านะครับผมนะมาสวัสดีทุกท่านนี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่ใหญ่จริงครับเพราะผมอ่านครั้งแรกผมรู้สึกอึ้งเลยนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยเนี่ยต้องให้ทุกท่านรู้ให้ได้ครับผมนะแฟนๆ Final Fantasy ทุกคนสมควรต้องรู้เรื่องนี้ครับใครที่ยังไม่รู้ไปชวนเพื่อนมาครับใครที่ยังไม่ดูนะไปรีบไปลากเพื่อนมาดูคลิปนี้ด่วนเลยครับนี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่จริงๆผมบอกให้เลยนะโอเคมาฉันต้องการที่จะเก็บแผนของเกมใหม่เอาไว้เป็นความลับนะจนกว่าจะถึงวันฮาโลวีนนะแต่ว่าทีเซอร์ของฉันก็ทำให้ผู้คนเริ่มเกิดอาการตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เมื่อตื่นเต้นมากเลยอ่ะมันทำให้เริ่มแต่มันก็ทำให้เริ่มเกิดความสับสนเหมือนกันเพราะว่าผู้คนน่ะยังไม่รู้แน่ชัดว่า Five Nights at Freddy's เนื้อเรื่องเนี้ยมันจบแล้วหรือไม่อย่างไรโอเคครับบรรทัดแรกก็เป็นส่วนของที่คุณสกอตบอกว่าตอนแรกเขาจะกะจะเก็บข่าวของเกมใหม่นี้เป็นความลับไปจนกว่าจะถึงวันฮาโลวีนแต่ว่าภาพทีเซอร์ที่ทำให้ทุกคนตื่นเต้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนงงไปด้วยครับคนสกอตก็คนกลัวว่าผู้คนอาจจะไม่เข้าใจว่าทีเซอร์มันหมายความว่ายังไงหรืออะไรก็เลยจะมาอธิบายในครั้งนี้เลยแล้วก็หลายคนที่ยังงงอยู่ว่าตกลง Final Fantasy จะมีเนื้อเรื่องต่อหรือเปล่าเขาก็มาอธิบายประกาศพร้อมกันก็คือประกาศนี้จะไขปริศนาทุกสิ่งครับมาเริ่มมาท่าที่สองแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับฉันที่ฉันจะพูดอีกครั้งนะว่ามันจะไม่ใช่ Five Nights at Freddy's 5เนื้อเรื่องน่ะมันสมบูรณ์แล้ว Halloween Update หรือว่า New Game จะไม่มีอะไรที่ต่อยอดถึง Five Nights at Freddy's 5โอเคนะครับผมจะย้ำอีกครั้งนี่เป็นคำถามที่หลายคนถามกันมาเรื่อยๆครับว่าเฮ้ยพี่ภาค5มีไหมภาคไหนภาค5เข้ามาดังนั้นตอนนี้คุณสกอตเขาประกาศมาอย่างชัดเจนแล้วครับดูป่าผมนะครับไม่มีภาค5นะครับจบนะไม่ต้องมาถามกันอีกครับผมนะเสียใจด้วยแต่เดี๋ยวทุกท่านได้ฟังเดี๋ยวทุกท่านจะลืมภาค5ไปเลยเชื่อผมมาดูกันต่อครับแล้วก็เมื่อพูดเรื่องนั้นไปแล้วก็นะฉันต้องการที่จะใช้คาแรคเตอร์พวกนี้มาในทางใหม่ในทางที่สนุกขึ้นเพราะว่าพวกเขาน่ะอยู่ใกล้กับหัวใจของฉันมากฉันรักมันเนี่ยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมนะฉันรู้สึกตื่นเต้นที่จะทำงานกับเกมใหม่นี้ที่ฉันไม่ได้ทำมานานเกมสายนี้ที่ฉันไม่ได้ทำมานานครับก็คือคุณสกอตเคยทำเกมสายนี้ไปแล้วแต่มันคือสายอะไรล่ะมาต่อกันเลยเกมใหม่นี้ที่ฉันกำลังทำงานอยู่มันเรียกว่า Five Nights at Freddy's World แปลตรงตัวก็คือโลกของ Five Nights at Freddy's นั่นเองมันจะไม่ใช่เกมสยองขวัญแนวฮอร์เรอร์นะแต่มันจะเป็นแนว Role Playing Game RPG มันเป็นแนว RPG ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่คุณจะสามารถสร้างกลุ่มปาร์ตี้โดยใช้ตัวเลือกของตัวละครขนาดยักษ์ที่มีตัวละครให้เลือกมากมายจาก Five Nights at Freddy's Game ทุกตัวขอย้ำว่าทุกตัวรวมถึงตัวคลาสสิกตัวที่พังๆตัวทอยตัวแฟนทอมหรือแม้แต่ Nightmare Version ทุกตัวคุณสามารถเลือกมาสร้างเป็นปาร์ตี้ในเกม RPG ใหม่ของคุณสกอตได้
และฉันก็ยังคงทำงานอย่างหนักเกี่ยวกับคาแรคเตอร์นี้และก็หวังว่าทำให้เสร็จจะทำโมเดลของศัตรูของพวกเฟรดดี้พวกนี้เสร็จภายในสัปดาห์หน้าแปลว่าเขาคุณสกอตเลอร์จะทำโมเดลศัตรูของเกมนี้ไว้แล้วโอเคเป็นไงครับจากบรรทัดนี้นี่คือเราได้ข่าวสารหลายอย่างมากเลยนะโลกของ Five Nights at Freddy's เกม Five Nights at Freddy's เกมใหม่ตอนแรกผมคิดว่าคุณสกอตเขาทำเกมใหม่ไปเลยที่ไม่เกี่ยวกับ Five Nights at Freddy's นะแต่ปรากฏว่าเกมนี้ก็ยังคงโฟกัสที่ตัวละครของ Five Nights at Freddy's แต่เป็นการเปลี่ยนจากการที่เปิดปิดประตูไปมาบ่อยๆเปลี่ยนมาเป็นแนวใหม่บ้างไม่ใช่สยองขวัญแล้วมาเป็น RPG ดีกว่าที่จะเราสามารถเลือกตัวละครจากทุกตัวใน 1-4 ภาคมาทำเป็นปาร์ตี้ตั้งกลุ่มแล้วก็เล่นในแบบ RPGไม่คิดว่ามันน่าสนุกแล้วคราวนี้เราจะได้เล่นเป็นพวกตุ๊กตาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเพราะแต่ที่ผ่านมาเราได้แต่โดนพวกมันหลอกคราวนี้จะได้เป็นพวกมันแล้วก็เลือกว่าจะเลือกตัวไหนจะเลือกบอนนี่ชิกาหรืออะไรมาต่อสู้กับศัตรูซึ่งคุณแต่ก็กำลังปั้นโมเดลของศัตรูอย่างที่บอกไปครับเจ๋งว่าล่ะมาดูบรรทัดต่อไปเลยครับผมแต่ข่าวไลฟ์ก็คือรู้สึกว่าตัวเดโมน่าจะปล่อยไม่ทันวันฮาโลวีนอย่างที่ได้หวังไว้นะก็เพราะว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีภาพที่ใหญ่ภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างใหญ่มากกว่าเกมอื่นๆในซีรีส์นี้ก็ใช่ครับเพราะเกมอื่นมันก็แค่เปิดปิดประตูไปมาแต่เกมนี้ค่อนข้างจะเป็นโลกใหญ่ใช่ไหม Final Fantasy World อะไรอย่างนี้ดังนั้นฉันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยฟรีเดโมได้ภายในวันฮาโลวีนแต่สัญญาเลยว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็จะปล่อยออกมาทันทีเมื่อพร้อมโอเคครับข่าวร้ายก็อย่างที่บอกไปครับภาคนี้ก็คืออาจจะไม่เสร็จทันวันฮาโลวีนแล้วอาจจะได้แค่อัปเดต DLC อย่างเดียวแต่จะไม่อัปเดตเดโมใหม่อย่างที่คุณสกอตเคยประกาศไว้ในครั้งที่แล้วที่ผมทำคลิปไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันแต่ว่าพอเราได้ยินแล้วก็ให้เวลาคุณสกอตเขาหน่อยครับเกมขนาดนี้นะมันเป็นโลกใหม่มันเป็นเกมแนวอื่นเลยของคุณสกอตดังนั้นเราต้องให้เวลาเขาหน่อยผมเข้าใจ Five Nights at Freddy's World นั้นจะปล่อยในเครื่อง PC Android iOSแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะปล่อยแน่ชัดเพราะว่าเกมก็เพิ่งจะเริ่มสร้างกันแต่เนิ่นๆนี่เองโอเคก็หวังว่าคุณจะ enjoy กับ new design of the adventure character ดีไซน์ใหม่ของตัวละคร adventure ที่เราจะเรียกกันงั้นก็รออัปเดตใหม่ได้เลยติดตามอัปเดตต่อไปโอเคครับบรรทัดสุดท้ายนี้ก็เป็นการบ่งบอกครับเช่นเดียวกับซีรีส์ของภาค2ภาค3หรือภาค4ครับซีรีส์ทอยแฟนทอมไนท์แมร์ใน Five Nights at Freddy's World ก็เราจะเรียกเขาว่า Adventure ครับดังนั้นตัวละครใหม่ที่เราจะเรียกกันก็คือ Adventure Freddy Adventure Bonnie Adventure Chica Adventure Foxy มันจะเป็นเรียก Adventure นำหน้าครับในเกมใหม่ที่จะถึงนี้โอเคครับทีนี้เมื่อเราดูประกาศกันเสร็จแล้วผมก็จะมาขายปริศนาภาพทีเซอร์ที่เปลี่ยนไปที่ผ่านมาที่มีหลายๆภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมจะมาไขปริศนาทั้งหมดให้ท่านรับว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่นะตอนอื่นต้องขอขอบคุณคุณบอลโลโซที่ส่งภาพทีเซอร์มาให้ผมครับทั้งหมด6ภาพครับที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาเก็บไว้ทั้ง6ภาพแล้วก็ส่งมาให้ผมทั้ง6ภาพก็ต้องขอขอบคุณท่านมากครับผมก็จะใช้ภาพของเขาในการประกอบการอธิบายนี่คือภาพแรก Thank you ซึ่งผมได้นำเสนอภาพนี้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆครับอันนี้เป็นภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพที่5ภาพที่6ภาพล่าสุดนี้นั่นเองครับผมนะมันหมายความว่ายังไงทำไมตัวละครถึงเปลี่ยนไปก็อย่างที่ได้ประกาศได้บอกไว้ครับว่าตัวละครที่เปลี่ยนมาใหม่นี้คือตัวละคร Adventure ครับนี่ครับอย่างตัวแรกที่มาก็คือ Adventure Endor Skeleton ตัวที่เพิ่มมาในภาพที่3คือ Adventure Golden Freddy แล้วก็ Adventure Chica ภาค2แบบพังแล้วก็ Adventure Balloon Boy และ Adventure Balloon Girl แล้วก็ Adventure Foxy Adventure Toy Mangle Adventure Toy Bonnie Adventure Toy Chica แล้วก็ Adventure Phantom Foxy ที่อยู่ข้างหลังแน่ Adventure Foxy เนี่ยครับเราจะเรียกตัวใหม่พวกนี้ว่า Adventure ซึ่งคุณสกอตก็คงจะทำการเปลี่ยนพวกตัวละครพวกนี้ให้เป็นเวอร์ชัน Adventure ให้หมดตามที่ได้บอกไปในประกาศครับว่าเราสามารถเลือกตัวละครทั้งภาค1ถึง4สามารถเลือกทุกตัวมาเพื่อจับรวมกันตั้งตีได้ดังนั้นทุกตัวละครในภาพนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นแอดเวนเจอร์ไปเรื่อยๆทีละตัวจนครบหมดทุกตัวครับผมนะแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่จะอยู่ในเกม Five Nights at Freddy's World ด้วยนี่คือรูปแบบของตัวละครที่จะไปอยู่ใน Five Nights at Freddy's World ถูกไหมครับทุกตัวละครจะถูกปรับให้เป็นน่ารักขึ้นเพื่อให้เข้ากับเกม RPG ใหม่
นั่นแหละครับคือเหตุผลว่าทำไมตัวละครถึงเปลี่ยนไปนี่คือตัวละครในซีรีส์ Avenger ส่วนแบ็คกราวด์สีดำที่ข้างหลังที่เปลี่ยนไปสีฟ้าขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าเมื่อตัวละครทุกตัวเปลี่ยนเป็นโหมด Avenger หมดทุกคนแล้วพื้นหลังแบ็คกราวด์จะกลายเป็นสีฟ้าที่สว่างสดใสเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเลยว่าเนี่ยเราเปลี่ยนจากความมืดมนจากการเป็นเกมสยองขวัญมาเป็นเกมที่ค่อนข้างสว่างสวยสดใสแนวน่ารักไฟในแอฟฟี่เวิลด์ข้างหลังจะกลายเป็นสีฟ้าสดใสครับเมื่อตัวละครทุกตัวเปลี่ยนเป็นแอดเวนเจอร์โหมดหมดแล้วนี่ครับและนี่ก็คือความลับของทีเซอร์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมันก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆดังนั้นทุกท่านไม่จำเป็นต้องส่งภาพมาเรื่อยๆเมื่อเวลามันเปลี่ยนนะครับคือมันเปลี่ยนตัวนึงก็ส่งมาทีเปลี่ยนมันถึงส่งมาทีไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนเพราะว่าคุณสกอตต์เขาก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าตัวละครแอดเวนเจอร์ของแต่ละตัวมันจะเป็นรูปร่างยังไงโอเคนะเมื่อเราเคลียร์ทีเซอร์เคลียร์ประกาศไปหมดแล้วผมก็พอเรามาคิดไหมครับว่า Five Nights at Freddy's World เนี่ยเราจะเล่นอะไรได้บ้างถ้าตั้งตีได้เหรอถ้าเราเอาตัวละครทุกตัวมาตั้งตีได้ทุกท่านอยากจะเอาตัวละครอะไรมาเป็นตั้งตีครับถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาถ้าตีของผมมี3คนผมจะเอา Adventure Toy Mangle Adventure Toy Chica และ Adventure Toy Foxy ครับผมมาอยู่ในตีผมครับ2สาวเลดี้แล้วก็1ชายแล้วก็มีการจิ้นเพราะมันมีการจิ้นอยู่เสมอครับระหว่างแมงเกิลกับฟ็อกซี่แล้วก็ฟ็อกซี่กับชิกะถ้าผมได้ตี3คนนี้นะหืมแล้วก็จะเอาไปบวกกับศัตรูที่คุณสก็อตสร้างอยู่ใช่ไหมศัตรูคือจะเป็นตัวแบบไหนนี่แต่อันนี้น่าสนใจเฮ้ยถ้าเกิดศัตรูมันกลายเป็นพวกมนุษย์ธรรมดาเป็นยามไม้ลาสบอสคือยามไม้เนี่ยไม่จะเป็นอะไรที่ฮามากนะครับเราเล่นเป็นพวกเฟรดดี้แล้วไปตบยามไม้ในรูปแบบ RPG เฮ้ยน่าสนใจไหมครับไม่ต้องเสียใจครับอย่างที่ผมบอกไปครับภาค5ไม่มีแล้วไงครับใครแคร์ Five Nights at Freddy's World คุณจะมาเปิดปิดประตูเล่นเกมสยองขวัญเดินๆอีกทำไมถ้าคุณสามารถเล่นเป็นพวกเฟรดดี้ในโลก Five Nights at Freddy's World ได้ใช่ไหมโอ้โหและนั่นแหละครับคืออัปเดตทั้งหมดของ Five Nights at Freddy's World ประกาศนี้คือเป็นการไขปริศนาทั้งหมดทุกอย่างที่ทุกท่านอยากจะรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาค5ภาพทีเซอร์ที่เปลี่ยนไปเกมใหม่ของคุณสก็อตไม่ไขอยู่อย่างเดียวคือปริศนาของภาค4ใช่ครับอย่างที่คนบอกอย่างที่คุณสก็อตบอกไปว่าเนื้อเรื่องมันสมบูรณ์หมดแล้วไม่มีอะไรหลงเหลืออีกแล้วภาค1ถึงภาค4เนื้อเรื่องสมบูรณ์แล้วนั่นหมายความว่าภาค4ที่หลายคนยังไม่รู้คือกุญแจสำคัญเราต้องมาหวังว่า DLC ที่จะมาในวันฮาโลวีนจะสามารถแก้ไขปริศนาของภาค4ได้แล้วเราก็จะได้รู้สักทีว่าความลับของภาค4มันคืออะไรเราจะได้รู้เข้าใจทุกอย่างใน Five Nights at Freddy's ภาค1ถึง4กันสักทีได้แต่หวังว่าวันฮาโลวีนมันจะให้คำตอบเราหวังว่าจะเคลียร์คำตอบได้จนหมดและเราก็จะได้ไปเล่น Five Nights at Freddy's World เกมใหม่ของคุณสก็อตได้อย่างสบายใจกันสักทีไม่มีอะไรติดค้างโอเคครับถึงเวลาเปลี่ยนแปลงครับจากแนวสยองสู่ RPG ผมเชื่อมั่นว่าคุณสก็อตสามารถทำได้ดีและนั่นคือทุกอย่างที่ผมอยากจะพูดครับผมขอบคุณทุกท่านที่มาอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอครับผมทุกท่านส่งรูปกันมาอย่างขยันอัปเดตกันมากส่งมาได้เรื่อยครับผมดูแหละผมอาจจะไม่ตอบเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะผมอาจจะตอบได้ไม่หมดแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่อัปเดตมาให้ผมรู้โอเคครับผมไว้เจอกันใหม่พันหน้าผมไม่เคยเป็นแคสเตอร์สวัสดีก่อนขอลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนฝูง